่อเราเจอสาเหตุหรือว่าเจอสถานการณ์อะไรหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่มันจะต้องมีการถกคิดอยู่เนี่ยค่ะมันจะทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงได้บ้าง